กิดว่าจริงๆอยากก่อนเปิดสาขาเนี่ยค่ะก็โดนโควิดไปเหมือนกันรอบที่3รอบสุดท้ายนะคะซึ่งก็ช่วงนั้นก็ยังไม่สามารถจัดการได้จากการที่หลักเมืองค่ะหนึ่งเลยเราจะใช้บัดเจ็ตการตลาดเนี่ยไม่ได้เยอะมากเราจะใช้ข้อดีของหุ้นส่วนเราเองเช่นคุณใบเตยอย่างย่าหรือว่าอย่างคุณหมอที่เราก็พอมีคอนดิชันส่วนตัวซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ใช้บัดเจ็ตอะไรเราก็จะเน้นไปที่การบอกต่อการรีวิวแล้วก็ให้ทางดาราหรือว่าทางอินฟลูเอนเซอร์ของเราที่เรามีอยู่ในมือโดยที่เราไม่ต้องจ้างเนี่ยมาใช้บริการที่คลินิกฟรีแล้วพอเขาชอบเนี่ยเขาก็จะบอกต่อแล้วก็แนะนำเพื่อนๆมาต่อค่ะตอนนี้ก็วางแผนไว้ถ้าเกิดเป็นในช่วงโควิดก็จะวางถ้าเกิดช็อคเลยแล้วไม่หยุดในการบริการด้วยเราใช้วิธีไหนอยากล็อกเลยที่เคยเจอมาตอนสาขาแรกที่ล็อกไปเลยแต่ว่าไม่สามารถจะเปิดบริการได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากแพทย์เนี่ยเราจะไม่มีการชี้ที่บ้านด้วยเพราะมันมีเรื่องวอยแล้วก็เรื่องใบอนุญาตอะไรด้วยที่วางแผนกันไว้ถ้าเกิดโดนล็อกดาวน์รอบค่ะก็อาจจะเป็นการเทรนนิ่งใหญ่ของบริษัทเลยเนื่องจากว่าทีมแพทย์เนี่ยค่อนข้างอยากร่วมงานกับเราค่อนข้างเยอะเราก็ถือว่าถ้าเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นเราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้สายเปล่าก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเทรนนิ่งฝึกพนักงานไปแล้วก็เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นทักษะทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเพิ่มเติมค่ะเพราะอย่างตัวยาหรือไม่ว่าเป็นทางการต่างๆเนี่ยต้องใช้การเรียนรู้แล้วก็ท่องจำแบบเข้าใจจริงๆค่ะค่อนข้างเยอะก็มีเวลาทดสอบมีเวลาฝึกได้อยู่กับพนักงานทีมงานทีมแพทย์เยอะๆค่ะ